แมงกะพุน1กิโลนะคะกับน้ำจิ้มแซ่บสุกี้นะคะเป็นสุกี้นะทุกคนแค่เห็นก็ลาบเป็ดอร่อยมากเด็ดเลยเนี่ยนมหมูย่างอร่อยมากแล้วเราจะทำอะไรกินกับมันเราแต่ว่าแค่นี้มันไม่พอหรอกเราจะเลยทำเพิ่มทำเพิ่มวันนี้มันไม่พอน้อยไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้จะทำเลยเมนูที่เราจะทำในวันนี้ง่ายๆไม่ยากก็คือยำแมงกะพรุนค่ะทุกคนแมงกะพรุนใช่มันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมากแบบคือชอบมากคือมันแบบเป็นเมนูที่ยังไม่เคยกินนะยำแมงกะพรุนอ่ะยังไม่เคยทำด้วยวันนี้มันเป็นเมนูใหม่นอกจากเมนูใหม่พื้นหลังก็ใหม่ด้วยโอ้โหไม่ว่าเราทำงานขนาดไหนก็จะมีสองหน่อที่ตอกแตกแตกอยู่ด้านหลังอันนี้เราซื้อแมงกะพรุนจืดมานะคะจากที่แห่งหนึ่งนะคะ1กิโลที่แห่งหนึ่งน้ำหนักสุดที่ 1.3 กิโลน้ำหนักเนื้อ1กิโลราคาดีมากเท่าไหร่129บาทที่มาของเมนูนี้คือการที่โมชอบกินแมงกะพรุนเสียบไม้ย่างสุดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำเป็นยำอ๋อนี่เราจะทำยำแมงกะพรุนใช่ค่ะลองกินสดบ้างลองกินสดกินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาแมงกะพรุนไปล้างก่อนโอเคเดี๋ยวมาชึ้งนะคะล้างแมงกะพรุนนะคะเพื่อนๆครูคุณโมจิโกะช่วงนี้ทำไมทำอาหารที่บ้านบ่อยจังเลยคะก็ออกไปไหนไม่ได้ถูกต้องนะคะเราก็ลงอย่างนี้เลยละกันตามความรู้สึกอะแล้วก็ลวกก่อนเหมือนต้นไม้เลยว่ะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวลองชิมดูก่อนก็คือเดี๋ยวเราออกมาหั่นเบิ้งหั่นดูเฮ้ยทำไมกลิ่นมันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยจืดหรือเค็มเค็มกำลังดีแมงกะพรุนเนี่ยเขาจะนิยมใส่ในพวกเย็นตาโฟทำในสุกี้ซึ่งแมงกะพรุนเนี่ยก็จะมีหลายเกรดจะมีเกรดที่กินได้แล้วก็เกรดที่กินไม่ได้เกรดที่กินไม่ได้ก็คือพวกแมงกะพรุนพิษอ่ะที่เวลาเราไปเจอแมงกะพรุนทะเลที่ทะเลแล้วแบบบางคนขาแบบไหม้เป็นแผลเป็นไหม้ไปเลยอะไรเงี้ยแมงกะพรุนไฟเราแบบแมงกะพรุนเป็นสิ่งที่แบบใสมากในทะเลเราจะมองแทบไม่เห็นตอนเด็กๆเคยโดนที่ต้นขาจริงเหรอแสบมากเป็นเล็กแต่ว่าโมโดนแค่นี้นิดเดียวแล้วก็แมงกะพรุนที่เขากินอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายรูปแบบหลายเกรดหลายพันอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นแมงกะพรุนน้ำมันงาในภัตตาคารเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นตัวใหญ่กว่าป่ะแล้วเขาก็จะหั่นแบบเป็นเส้นๆแล้วเขาก็จะแบบว่าคลุกกับน้ำมันงากินอะไรเงี้ยมันก็จะหอมๆอร่อยส่วนวันนี้เราก็เป็นแมงกะพรุนแบบเกรดธรรมดาเกรดทั่วไปเกรดพื้นฐานที่เขาเอาไว้ยำกันในตลาดเอาไว้ย่างขายกันที่แบบสตรีทฟู้ดต่างๆเกรดมาตรฐานเราแบบหั่นชิ้นหนาๆป่ะมันจะได้แบบกรุบอ่ะเว้ยมองงี้แล้วเหมือนหูหมูเหมือนกันเนี่ยอะเวนทุกคนเราจะหั่นกันชิ้นหนาๆนะคะเพื่อนๆมันจะได้แบบเวลากินเคี้ยวมันจะได้กรุบกรุบเต็มปากเต็มคำใช่เดี๋ยวกลับมาเจอตอนลวกเสร็จเลยไหมทุกคนคะใกล้เสร็จแล้วนะรู้ปะเนี่ยเร็วมากขนาดนี้เราวิธีการทำน้ำยำวันนี้บอกเลยว่าเราภูมิใจนำเสนอเป็นสูตรใหม่มีอะไรบ้างจะเป็นซีฟู้ดผสมสุกี้โอ้ยก็มีสูตรใหม่ปะแมงกะพรุนย่างเขากินกันสูตรนี้ปะเออก็ใช่แต่เป็นสูตรไม่เคยทำมาเลยใช่แต่เป็นสูตรที่เราไม่เคยทำมันเป็นสูตรใหม่แต่ถ้าเราเคยทำแล้วเราจะบอกว่าเป็นสูตรตำนานใส่น้ำตาลไปก่อนนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนี่เรียกนิดนึงเราทำน้ำเยอะอแล้วเราก็ใส่น้ำปลูลงไปน้ำปลาทุกคลิปจะพูดนะคะว่าน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลาหัวแท้น้ำปลาแท้หัวน้ำปลาหัวน้ำปลาแท้น้ำปลาหัวแท้เลยก็บีบมะนาวลงไปน้ำ
ดีไปรสชาติวันนี้ไม่ใส่ปลานะคะเพราะว่ายำแมงกะพรุนต้องกินแบบซีฟู้ดซีฟู้ดสุกี้สุกี้เราก็เลยจะไม่ใส่ปลาลงไปจะได้จี๊ดจ๊าดใช่มันจะเป็นความแบบอีกมิตินึงอันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าระหว่างที่มาค่ะเขาคนให้ทายครับคนดูว่าในเฟรมนี้มีโมจิโกะทั้งหมดกี่คนหมดเวลาคอมเมนต์ลงไปบอกมีกลิ่นมะนาวหอมมากเป็นน้ำยำที่แบบเป็นกลิ่นมะนาวหอมมะนาวสดกลิ่นมะนาวแบบฟุ้งขึ้นมาเลยแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ลงไปเลยอะไรครับพริกค่ะพริกจ้าใช่แล้วก็พริกแห้งเล็กน้อยใส่พริกเยอะไปป่ะวันเนี้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปใส่ลงไปโอ้เขาเรียกว่ายำสุกี้ดูเข้มข้นมากปังมากปังมากปังมากจริงกินกับแตงกวาสดแล้ววันนี้เราก็จะใส่นี่ด้วยนะคะผักกาดหอมใส่ลงไปน้ำโอ้โหผักเยอะมากครับผักชีฝรั่งนะคะกับผักชีนะคะน่ากินป่ะมากก็นี่ค่ะเราก็เรียงโอ้แมงกะพรุนกรอบๆ1กิโลกรุบกรวบราดน้ำจิ้มยำสูตรสุกี้เข้าไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการราดน้ำยำสูตรสุกี้ใส่พริกแบบแตกแตนพริกประมาณ50เม็ดนะรอบเนี้ยแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะคะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่เราใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงด้วยใช่ซึ่งเป็นแบบแซ่บกว่าแล้วแค่เห็นก็น้ำมันแต่งซะหน่อยด้วยพริกเติมสีสันเฮ้ยวันนี้เราถ่ายคลิปเร็วมากเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันว่าเป็นยังไงตัดเข้าอินเสิร์ตด้วยภาพที่สวยงามค่ะเพื่อนๆจัดไปพร้อมจะกินข้าวด้วยกันหรือยังไงนอกจากแมงกะพรุนยำสุกี้แซ่บของเรานะคะก็มีนี่อีกโอ้โหน่ากินน่ากินส้มตำปูปลาหนมหมูย่างน่ากินน่ากินตับหวานลาบเป็ดโอ้ยถ้าสมมติว่าไม่มานั่งด้วยกันตอนนี้ก็คือจะไม่ได้กินแล้วนะคะ5 4 อยู่ดีก็3ไม่อย่างไวนั่งทำงานอยู่แป๊บเดียวจะกินได้หรือยังได้แล้วเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่คือยำแมงกะพรุนนะคะที่เราภูมิใจมากในการทำนะคะวันนี้เราใช้แมงกะพรุน1กิโลนะคะกับน้ำจิ้มแซ่บสุกี้นะคะเป็นสูตรสุกี้นะทุกคนสูตรพริกกะเหรี่ยงด้วยใช่วิธีกินคือนี่น่ากินมากน่ากินไม่ไหวกินแล้วนะกินเลยแบบเกาหลีดูไว้นะครับว่าคิดแต่ไม่มีเสียงก็คือมันแบบเดอะเบสจริงๆอ่ะมันคำใหญ่ข่าวป่ะน้องมีของข่าวอ่ะไม่เลยมันเค็มไหมไม่หรอแล้วระหว่างย่างกับลวกอันไหนดีกว่ากันคนละแบบน้ำยำรสชาติเป็นไงบ้างครับสุกี้แซ่บเผ็ดมากแล้วบอกเลยว่าแมงกะพรุนอ่ะไม่คาวไม่เค็มจนเกินไปรสชาติลงตัวดีกินกับน้ำจิ้มมันเหมือนยำแซ่บๆแล้วก็ผสมสุกี้อ่ะมันแบบมันนัวแล้วมันอร่อยมันเข้ากันได้ดีมากแล้วแบบอยากดูสโลโมชั่นตอนจ้วงน้ำจิ้มน่ากินอ่ะ
มากกินกับผักชีฝรั่งอ่ะดูหน้าของนี้ดูหน้าหนุ่มๆนี่ต้องขอเติมหัวหล่อเลยเฮ้ย1กิโลน้อยไม่วันนี้เรามีอย่างอื่นด้วยนมนะฮะนมย่างจิ้มลองชิมThe best of the best เอาชิ้นนี้เลยปะเอาไปเลยช้ำๆแบบไม่จิ้มโอ้โหอุ้ยน้ำย่างก็อร่อยข้าวหมูย่างก็อร่อยเนื้อกินไม่ถูกเลยที่บ้านทุกคนเธออยากกินปลาร้ากันกินปลาร้าดีมากจ้ะกลับมาอีกอร่อยตาเหลือกดีทุกเมนูเลยวันเนี้ยปักกินข้าวกันทุกคนได้โอ้ข้าวซีอะไรมาข้าวผู้กะปิกับอะไรอ่ะกับข้าวมันไก่เพราะข้าวผู้กะปิมันเกือบหมดก็เลยซื้อข้าวมันไก่มาเพิ่มอุ้ยห่อใหญ่มากข้าวมันไก่อ่ะใช่แทนข้าวมันไก่เหมาะสำหรับผู้ชายผมเยอะถ้าโมซื้อไม่ฝากซื้อเลยไม่ไม่ไม่ปล่อยชุบกันโอนมาที่อยากโอนมาออกเออทุกคนคะออฟฟิศเราทะเลาะกันค่ะเรื่องว่าใครจะกินอะไรกันดีทุกคนได้ยินไหมคะเนี่ยเขาไม่กินเลยโอนมาออกไม่ใช่ไม่เที่ยวเลยจบเที่ยวเลยตาหูปิดจบแค่นี้เรามาเล่นทายใจกันมั้ยใครจะตั้งคำถามอยู่บนกระเพรา1 2 3ใครได้เก่งมากตอบเลยทุกคนเดี๋ยวโมให้ทายในนี้ใครอายุมากสุด1 2 3ทุกคนไม่ที่เราอ่ะใครหน้าตาดีสุด1 2 3อันนี้อะไรทำไมมาด้วยอ่ะใครกินเยอะสุดในออฟฟิศ1 2 3กินข้าวกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบาย